สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast อีกครั้งหนึ่งครับครั้งนี้ไปตามต่อ3ก๊กที่จะบอกว่า3ตอนจบครั้งนี้พาไปบุกยุทธภูมิผาแดงที่โจโฉแตกทับเรือแล้ว3ก๊กก็เริ่มรบกันพันละวันเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาท่านผู้ฟังครับสามก๊กเนี่ยมันยาวมากนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยผมบอกว่าผมจะพาให้จบสามก๊กในสามตอนนะครับครั้งที่แล้วพาไปที่ตั้งแต่ต้นทางร่างเล่าปีก่อตัวจนไปเจอกุนซือคือของเบ้งที่เขาโงลังกังแล้วก็ได้รับยุทธศาสตร์หลงจงมาจากของเบ้งจากนั้นเล่าปีเนี่ยด้วยจากว่าเป็นเจ้าที่ไม่มีเมืองอยู่นะครับก็ไม่อาจที่จะสู้ทั้งทางวีก๊กแล้วก็งอกก๊กนะครับของทางโจโฉแล้วก็ของทางซุนกวนได้แต่มันมีจุดยุทธศาสตร์จุดยุทธศาสตร์หนึ่งก็คือเมืองเกงจิ๋วนะครับที่คราวที่แล้วเนี่ยของเบ้งวางยุทธศาสตร์ว่าต้องไปปักหมุดที่เกงจิ๋วซึ่งอยู่ตรงกลางทำไมจุดนี้อยู่ตรงกลางก็คือถ้าโจโฉจะลงมาตีซุนกวนก็ต้องผ่านเกงจิ๋วถ้าซุนกวนจะขึ้นไปตีโจโฉก็ต้องผ่านเกงจิ๋วและเกงจิ๋วเนี่ยเป็นจุดที่เล่าเปียวก็คือเป็นญาติของเล่าปีแล้วก็เป็นราชนิกุลในราชวงศ์ฮั่นเนี่ยปักหลักอยู่นะครับแต่การที่จะไปยึดเกงจิ๋วได้เนี่ยนะครับมันก็ไม่ง่ายโจโฉเล่าปีเนี่ยเคยเวียนไปขอพักขอพลอยหลายครั้งนะครับแต่ก็ไม่สำเร็จจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยโจโฉมายึดได้พอโจโฉมายึดได้เนี่ยนะครับโจโฉก็เลยจะบุกต่อไปตีซุนกวนง่อกกที่กังตังเนื่องจากกังตังเนี่ยอยู่ริมแม่น้ำยางซีเกียงนะครับแล้วก็ต้องไปทางเรือการที่โจโฉจะยกทัพไปเนี่ยก็ไม่ง่ายนักนะฮะขณะนั้นเนี่ยทางฝ่ายซุนกวนเนาะซุนกวนเนี่ยก็เจรจาปรึกษากันก็มี2ฝ่ายมีความเห็นฝ่ายหนึ่งบอกว่ายอมเถอะเพราะว่าโจโฉยกทัพมาตั้ง100,000นี่ล้านหนึ่งนะฮะยกทัพมาตั้ง100,000เพราะซุนกวนไม่มีทางสู้ยอมเถอะยอมเถอะพอบอกให้ยอมปั๊บเนี่ยขณะเดียวกันเนี่ยซุนกวนในใจลึกๆเนี่ยไม่อยากยอมซุนกวนเนี่ยมีกุนซือสำคัญอยู่2คนก็คือโลซกแล้วก็มีแม่ทัพสำคัญคือจิวยี่จริงๆมีบางทองด้วยนะท่านคงจำได้นะครับชีซีของเบ้งแล้วก็บางทองบางทองก็มาเป็นกุนซือให้กับซุนกวนอยู่ระยะหนึ่งแต่ตอนหลังนะครับเอาสั้นๆหน่อยแต่ตอนหลังเนี่ยนะซุนกวนไม่ชอบบางทองเท่าไหร่ความจริงบางทองมีส่วนช่วยให้ชนะโจโฉรอบนี้นะฮะที่เช็คเพ็คเนี่ยนะที่ซื้อพีเนี่ยแต่ซุนกวนไม่โปรดบางทองตอนหลังบางทองก็เลยย้ายไปอยู่กับเล่าปีครับแล้วก็ตายเอาว่าอันนี้ก็คืออีกกุนซือหนึ่งแต่ฉากการรบที่โจโฉยกทัพเรือมาเพื่อจะถล่มซุนกวนแล้วตอนแรกซุนกวนบอกว่าจะยอมแพ้ยอมแพ้เนี่ยท้ายสุดเนี่ยมีกุนซือกับแม่ทัพคือโลซกกับจิวี่บอกว่าแพ้ไม่ได้ที่สำคัญก็คือบอกว่าเขาบอกซุนกวนอย่างนี้นะบอกว่าถ้าเรายอมแพ้ทุกคนเนี่ยนะครับขุนนางแม่ทัพนายกองก็มีที่ทางก็คือโจโฉก็ให้ตำแหน่งแล้วมีคนถามว่าแล้วท่านจะไปอยู่ตรงไหนถ้ายอมแพ้ท่านจะอยู่ตรงไหนเพราะตอนนี้ท่านก็เป็นจอมของถิ่นใต้ถ้ายอมแพ้ท่านไม่มีที่อยู่ซุนกวนเนี่ยลึกๆก็เลยไม่อยากยอมแพ้ขณะเดียวกันตอนนั้นเนี่ยนะครับฝ่ายเล่าปีเนาะมีขงเบ้งมาอยู่ด้วยแล้วนะครับนอกจากมีกวนอูมีเตียวหุยแล้วมีจูล่งด้วยนะครับฝ่ายนู้นน่ะก็มีขงเบ้งมาเป็นกุนซือก็ปรึกษากันว่าเอ๊ะโจโฉยกมาจะไปตีตุ้งไปตีงอกก๊กซุนกวนเนี่ยจะเอายังไงขงเบ้งน่ะวางแผนบอกว่าการที่จะไปตีนู้นเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยของเบ้งเนี่ยให้แนวไว้ด้วยนะครับว่าถ้าจะตรึงกับโจโฉได้เนี่ยต้องสามัคคีซุนกวนเพื่อให้เราแข็งแรงไว้แล้วโจโฉจะไม่กล้ามาตีหรือเวลาตลอดเรื่องของของเบ้งเนี่ยของสามก๊กเนี่ยนะครับของเบ้งเนี่ยจะเวลาโจโฉจะมาก็จะมาทาบทามซุนกวนเพื่อจับมือเพื่อจะไปตรึงทำให้โจโฉห่วงหน้าพะวงหลังอ่ะเข้าใจใช่ไหมถ้าโจโฉมาตีเสฉวนเดี๋ยวก็กลัวซุนกวนไปตีเพราะมันเป็นสามเหลี่ยมกันอยู่อ่ะมันก็ต้องพ่วงกันอยู่อย่างเงี้ยงั้นของเบ้งก็เลยวางแผนว่าจะต้องไปเจรจาให้ซุนกวนร่วมมือกันให้ยงได้โ
โดยขงเบ้งเนี่ยอาสาไปพบซุนกวนแต่ผู้เดียวเนาะขงเบ้งก็ไปเพื่อไปขอพบซุนกวนไปเจรจาเอาว่ามันมีกลเม็ดที่แต่งกันกันหลายแบบเอาว่าขงเบ้งก็ไปกระทบกระเทียบไปเปรียบเปรยจนสุดท้ายเนี่ยขงเบ้งถึงกับไปอาสาอยู่กับซุนกวนแล้วก็ช่วยกับจิวยี่แล้วมีการท้าทายกันหลายเรื่องผมเอาให้สั้นว่าสุดท้ายเนี่ยเป็นการจับมือกันระหว่างจกกกกับง่อกกโดยขงเบ้งเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่กับฝ่ายซุนกวนที่กลางดักนะครับเพื่อที่จะรับศึกโจโฉนั้นกระบวนการตรงนี้เนี่ยทำไมผมถึงต้องไปแล้วก็สำคัญเพราะว่าเขาบอกว่าอันที่หนึ่งศึกที่เช็คแพ็คหรือซื้อพีที่โจโฉแตกทับเรือเนี่ยพอสิ้นศึกเนี่ยนะครับเล่าปีเนี่ยยึดเมืองเกงจิ๋วได้แล้วก็ประกาศตั้งตัวเป็นก๊กที่ชัดเจนก็คือตั้งตัวเป็นก๊กแล้วเพราะว่ามีเมืองเดิมเนี่ยเล่าปี่ยังไม่มีเมืองอยู่นะครับร่อนเล่ไปเรื่อยพอตอนเสร็จศึกเนี่ยเกงจิ๋วเนี่ยนะฝ่ายชุนกวนเตรียมที่จะยึดโจโฉมายึดได้ก่อนแล้วก็ต้อนพวกเกงจิ๋วเนี่ยแหละครับเอามาตีชุนกวนชุนกวนก็เลยรู้สึกพลาดแล้วคราวนี้ชุนกวนเนี่ยตั้งทัพที่จะสู้นะครับกับโจโฉขณะที่เล่าปีเนี่ยยากจะได้เกงจิ๋วแต่ก็ไม่มีกำลังพอสุดท้ายก็มาอาสาช่วยกับซุนกวนแต่พอเสร็จศึกเนี่ยนะครับซุนกวนก็จะไปยึดเมืองเกงจิ๋วแหละครับปรากฏว่าอะไรเกิดขึ้นรู้ป่ะเล่าปีนะครับแอบยึดซะก่อนแอบยึดเกงจิ๋วไว้นะครับทำให้ซุนกวนรู้สึกว่าเก็กซิมอ่ะคือเป็นผู้ชนะแต่เมืองอ่ะถูกเล่าปีเข้าไปยึดไว้แต่การที่เล่าปีไปยึดเมืองเกงจิ๋วได้เนี่ยทำให้เล่าปีมีสถานะเป็นก๊กขึ้นมาคือมีเมืองแล้วเดิมเนี่ยเป็นเจ้าร่อนเร่แล้วเดิมก็เมืองเล็กเมืองน้อยคราวนี้ก็อยู่เมืองใหญ่เขาว่าอันนี้ถือเป็นการเกิดของสามก๊กเหตุผลที่ผมเลือกไปครั้งนี้เพราะนี่คือข้อที่หนึ่งแต่ข้อที่สองสำคัญกว่านั้นก็คือว่าไอยุทธนาวีที่ซื้อพีหรือเช็คเพ็กเนี่ยที่โจโฉแตกทับเรือเนี่ยนอกจากเขาถือว่าเป็นการเริ่มการรบของสามก๊กอย่างจริงจังแล้วเนี่ยนะครับยังมีการแต่งบทกวีอะไรต่ออะไรกันไว้เป็นแบบมหากาพย์เป็นเรื่องใหญ่มากเลยแล้วตอนที่ผมซ่อมตึกยาวที่เมืองนครเนี่ยดันไปเจอเศษกระเบื้องเขียนบทกวีว่าด้วยยุทธนาวีที่เช็คเพ็กนี้ด้วยนั่นแสดงว่าคนที่บ้านผมเนี่ยรู้เรื่องนี้เนาะนะก็เลยอยากจะไปนะครับการไปถึงเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเช็คเพ็กเนี่ยอยู่ใต้มาจากอู่ฮั่นเนี่ยนั่งรถไป3ชั่วโมงนั่งรถไปครึ่งวันเลยนะครับกว่าที่เราจะตื่นเช้าออกจากบ้านไปถึงเที่ยงแล้วที่นี่เนี่ยเขาทำเป็นอุทยานสามก๊กเลยผมขอเล่าเมื่อการไปถึงตะกี้เนี่ยเกริ่นว่ามันมีความสำคัญยังไงพอเราขับนั่งรถไป3ชั่วโมงแทบหมดแรงพอไปถึงเนาะเขาสร้างเป็นกำแพงเมืองเลยแล้วเขาบอกข้างในนี้คืออุทยานสามก๊กเขาสร้างป้อมปราการแบบเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นแบบสมัยสามก๊กเราก็เข้าไปถึงพอเข้าไปถึงก็มีรถพาไปจุดที่พาไปเขาบอกเป็นจุดท่องเที่ยวเพื่อจะได้เข้าใจเรื่องสามก๊กจุดแรกที่ไปถึงเนี่ยเขาบอกเป็นจุดที่สามพี่น้องสาบานที่ในดงต้นท้อก็คือเล่าปีกวนอูเตียวหุยเจอกันแล้วก็สาบานกันพี่น้องตอนไปถึงโอ้ยดอกท้อบานผู้ไปพวกนั้นมันดอกท้อปลอมเรื่องเพนะครับโอเคแต่เราก็ได้สร้างภาพแล้วโอเคต่อเรื่องนะครับก็คือ3คนนี้เจอกันแล้วก็สาบานกันเป็นพี่น้องจุดที่2มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับเล่าปีเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็เป็นคนแซ่เล่าเป็นราชนิกูลของราชวงศ์ฮั่นก็จริงนะครับแต่ว่าหางแถวมากเลยแต่วันหนึ่งเกิดการฟื้นฟูเขาว่ากันว่าพระเจ้าเฮียนเต้เนี่ยนะเขียนจดหมายน้อยด้วยเลือดไปถึงคนนู้นคนนี้คนนั้นเพื่อบอกถึงความเจ็บปวดที่พระองค์ท่านถูกโจโฉกุมอำนาจใช่ไหมครับแล้วปรากฏว่าโจโฉจับได้ก็จับคนนู้นมาฆ่าหมดเล่าปีจริงๆเนี่ยก็ได้รับจดหมายนั้นด้วยนะครับแล้ววันหนึ่งโจโฉนัดไปดื่มสุรากันโจโฉรู้ว่าเล่าปีเนี่ยเป็นพระญาติไปนั่งสุรากันแล้วโจโฉก็คล้ายๆชวนเล่าปีกินเหล้าแล้วก็ถามว่าเขาว่ากันว่าในเนี้ยมันมีวีรบุรุษอยู่2คนคือใครเล่าปีก็บ่ายเบี่ยงเล่าปีนี่เขาว่าเป็นคนไม่ค่อยสู้เป็นคนสุภาพเป็นคนอะไรแล้วแต่คนจะว่ากันแต่เล่าปีก็บ่ายเบี่ยงอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นสุดท้ายโจโฉบอกว่า
คุณนั่นแหละต่อหน้าวงเล่าแล้วโจโฉนะครับบอกคุณนั่นแหละเล่าปี่ก็บอกในท้องเรื่องบอกพอดีฟ้าผ่าเล่าปี่เนี่ยทำท่าตกใจพอทำท่าตกใจปุ๊บโจโฉก็บอกเอ๊ะไอ้นี่เหรอจะเป็นคนที่จะมาสู้เราแค่นี้ก็แย่ก็งอใช่ไหมแต่หลายคนบอกเล่าปี่นี่ทันเกมนะลึกๆอาจจะสู้แต่พอรู้ว่ากำลังจะถูกจับได้ทำเป็นตกใจเพื่อให้เขาเห็นว่าเรากระจอกนะครับอันนี้ที่นั่นเขาทำเป็นหุ่นตอนโจโฉกำลังนั่งดื่มสุรากับเล่าปี่แล้วก็ยังมีอีกฉากหนึ่งฉากตั้งโต๊ะแอบดูลิโป้กำลังเคลมแม่นางอะไรแม่นางเตียวเซียนใช่ไหมที่ส่งมาล่อตั้งโต๊ะนะครับก็มีเป็นอุทยานเรื่องเล่าเล็กๆให้เราเท้าความเรื่องสามก๊กนิดหน่อยแล้วรถเขาก็พาเราไปต่อไปที่เรียกว่าอารามเฟิ่งฉูหรืออารามหงดรุนตรงเนี้ยเขาสร้างเป็นอนุสรณ์แห่งบางทองที่ผมเล่าแล้วว่าบางทองเนี่ยมาเป็นกุนซือให้กับซุนกวนอยู่ที่นี่อยู่พักหนึ่งก่อนที่จะถอดใจเพราะว่าซุนกวนไม่ชอบก็เลยย้ายไปอยู่กับเล่าปีก็ไม่มีอะไรมากแต่จุดสำคัญของการที่มาที่เช็คเพ็กเนี่ยนะครับมี 2-3 สิ่งที่สำคัญอันที่1ก็คือท่านเรียกลมของขงเบงเขาสร้างเป็นใช้คำว่าเป็นหอใหญ่เป็นเหมือนกับวิหารเป็นวัดเลยแหละเข้าไปถึงก็เห็นขงเบ้งนั่งอยู่แล้วก็ทำท่าเรียกลมถึงตอนนี้ผมต้องเล่าแล้วว่าไอ้สมรภูมิที่เช็คเพ็กมันเป็นยังไงบ้างนะเพราะต่อจากนี้เราจะลงไปที่หน้าผาแดงที่ว่ากันว่ากองทัพเรือ1 ล้านคนของโจโฉเนี่ยถูกเผานะจนพ่ายแล้วก็เปลวไฟเนี่ยนะครับมาเผาหน้าผาจนเป็นสีแดงแล้วเขาบอกทุกวันนี้ก็ยังแดงอยู่เลยแดงมาเป็นพันปีนะครับจริงหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่เรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับว่ายุทธครั้งนี้เนี่ยผมเล่าตอนต้นแล้วนะครับว่าตอนแรกเนี่ยงอกกคือซุนกวนคิดว่าจะยอมเพราะฝ่ายนู้นเยอะมากมากันเป็นแสนนะครับแล้วก็ฝ่ายของเบ้งเนี่ยนะครับก็บอกเล่าปีว่าเราต้องมาเข้าพวกกับซุนกวนแล้วจัดการโจโฉให้ได้เพื่อเราสองฝ่ายเนี่ยจะได้แข็งแรงกันไม่งั้นแล้วก็ค่อยๆสู้กันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นกลเกมเนี่ยมี 2-3 กลเกมกลเกมที่1ก็คือมีการวิเคราะห์กันว่าไอ้ทัพเรือของโจโฉที่ลงมาเนี่ยอันที่1โจโฉเนี่ยเขาอยู่เขตบกเนาะไม่ได้อยู่เขตแม่น้ำมันกองทหารกองทัพของโจโฉเนี่ยเป็นกองทัพบกทั้งนั้นเลยเป็นทหารบกไม่ได้เชี่ยวชาญการรบทางเรือนี่ข้อที่1ข้อที่2กองทัพที่ว่ามากับเป็นล้านคนเนี่ยนะครับก็เป็นทัพที่โจโฉตีเมืองนู้นตีเมืองนี้รวมทั้งมาตีเมืองเกงจิ๋วด้วยทั้งก็เป็นทัพที่ถูกต้อนมาน่ะไม่ใช่ทัพที่จงรักภักดีเท่าไหร่คือเป็นทัพเฉลยเข้าใจคำว่าเป็นทัพเฉลยใช่ไหมครับพวกเกงจิ๋วอาจจะพอรู้กลเกมทางน้ำบ้างแต่ก็เป็นทัพเฉลยก็อาจจะไม่ได้มีใจมากนักนั่นสองเรื่องละแต่เรื่องที่3เนี่ยทางฝ่ายซุนกวนจิวยี่กับโลซกแล้วก็ทางฝ่ายขงเบ้งเป็นพวกที่รู้ภูมิศาสตร์รู้ภูมิประเทศแล้วรู้อะไรต่ออะไรมากกว่านั้นก็เลยวางเกมนะครับอันนี้เป็นเรื่องของเขาบอกว่าในสามก๊กมันเต็มไปด้วยกลเกมวางเกมที่ต้องระวังนะบางคนบอกว่าสามก๊กฉบับที่คนไทยแปลเนี่ยบางทีก็แปลแบบใส่ไข่นะครับเช่นเขาบอกว่าเรื่องของเบ้งเรียกลมไม่มีจริงแต่จริงๆแล้วมันเป็นวิชาของจิวยี่ต่างหากไม่ใช่เรื่องของของเบ้งฉบับไทยเนี่ยไปเติมให้เหมือนกับของเบ้งเนี่ยเก่งขึ้นมาทั้งที่อันนี้ไม่จริงแต่เอาว่างี้ละกันว่าฝ่ายของเบ้งโลซกและจิวยี่เนี่ยวางแผนออกแบบกัน 3-4 อย่างด้วยกันนะครับอันที่1ในเมื่อฝ่ายเรากำลังน้อยกว่าแต่เรารู้ชัยภูมิรู้ภูมิประเทศฝ่ายนู้นกำลังมากกว่าแล้วก็เป็นทหารกวาดต้อนมาแล้วก็ไม่รู้ชัยภูมิไม่รู้ภูมิประเทศเนี่ยทางฝ่ายนี้ก็เลยบอกว่าตรึงกำลังให้ฝ่ายนู้นเนี่ยนะครับเพียงพลำอันที่สองเนี่ยรอจังหวะที่ลมเปลี่ยนทิศในยุคนั้นเนี่ยลมเนี่ยมันจะพัดจากเหนือลงใต้ลมเนี่ยจะพัดจากเหนือลงใต้ก็คือจากทางกองทัพของโจโฉเนี่ยพัดลงมาใต้เพราะฉะนั้นทางฝ่ายของเบ้งเนี่ยเป็นคนรู้จังหวะของลมว่ามันจะมีจังหวะหนึ่งเนี่ยในช่วงบางวันเนี่ยที่ลมมันจะพัดหวนพอลมพัดหวนเนี่ยถ้าเราวางกลยุทธ์ที่ดีก็จะสู้ได้นะครับนี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยเขาบอกว่าไอเรือทั้งหลายที่โจโฉยกมาเนี่ยมันเป็นรัวมากันเยอะมากเลยแผนบอกว่าถ้าหากว่าลมพัดหวนวิธีที่จะไปพิชิตได้ก็คือจุดไฟเพื่อไปเผากองทัพ
การที่จะเผากองทัพได้ง่ายเนี่ยจะต้องให้ทัพเรือของโจโฉเนี่ยนะครับผูกติดกันเป็นแพถ้าเป็นเรือแต่ละลำเนี่ยลำนี้ไม่ลำอีกลำนี้ได้เขาก็ต้องทำให้เรือเนี่ยผูกติดกันเป็นแพแล้วตัดไม่ขาดไฟจะได้ลามเผามันทั้งหมดเลยนะครับนั่นคือเรื่องที่สองอันที่สามก็คือว่าจะทำยังไงที่จะได้ลูกเกาทันมามากพอเพื่อจะยิงธนูไฟเพื่อจะไปเผาเรือเขาได้นะครับซึ่งทางนี้ไม่มีแล้วเกาทันต้องการธนูเนี่ยเป็นแสนเป็นแสนดอกอ่ะจะทำยังไง อันนี้เขาว่าของเบ้งแต่บางคนบอกว่าเป็นเรื่องของจิวยี่รู้ว่าไอแถวเนี้ยหมอกจะจัดบางช่วงหมอกจัดเพราะฉะนั้นก็ใช้กลเกมนะกลเกมอันนี้ก็คือกลเกมครั้งหนึ่งในยามที่หมอกจัดมากก็แต่งเรือกลลวงอ่ะแต่งเรือกลลวงไปยามที่หมอกจัดแล้วก็ปล่อยให้โจโฉเนี่ยซุ่มอยู่ตั้งนานแล้วไม่ไปเลยจนโจโฉก็เบื่อตอนนั้นก็ต่อเรือกันเป็นแพเรียบร้อยแล้วการต่อเรือเป็นแพก็มีกลลวงนะครับเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับวันที่ต้องการจะได้เกาทันต้องการได้ธนูมากๆเนี่ยก็ใช้วิธีวันที่หมอกลงจัดแล้วก็แต่งเรือไปไม่ใช่กี่ลำแล้วเรือทุกลำเนี่ยผูกฟางไปให้เป็นตะคุ่มแล้วก็ส่งเรือล่องเข้าฝ่าไปในดงเรือของโจโฉท่ามกลางหมอกจัดแล้วก็ไปตีกลองม้าล่อให้เป็นที่ตกใจฝ่ายโจโฉก็ตกใจนึกว่าถูกบุกใช่ไหมถูกบุกถึงก็ยิงมายิงเสร็จก็เงียบแล้วก็เปลี่ยนทิศเรือเอาอีกข้างเรือไปรอรับคือเอาฟางไปรับแล้วก็ตีมาล่อฝ่ายนู้นก็ยิงมาเสร็จทางนี้ก็ถอยกลับมาปรากฏเขาบอกไปไม่ใช่กี่รอบเนี่ยได้ลูกศรมาเป็นแสนโดยไม่ต้องไปสร้างทำที่ไหนเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นกลลวงที่หนึ่งที่ลือเรื่องในเรื่องของยุทธสรภูมิเช็คเพ็คแต่เรื่องที่สองก็คือไอ้เรื่องผูกเรือให้ต่อกันเนี่ยนะครับก็มีการส่งไส้ศึกทางฝ่ายโจโฉก็ส่งไส้ศึกนะทางฝ่ายนี้ก็ส่งไส้ศึกไปนะครับในท้องเรื่องสามก๊กบอกไส้ศึกโจโฉเนี่ยถูกหลอกถูกฆ่าเสียทีหมดนะแต่ไส้ศึกของฝ่ายจิวยี่โลซกและของเบ้งเนี่ยไปสามารถไปล่อเพราะว่าไปบอกว่าโอ้ยท่านแม่ทัพท่านโจโฉทหารของท่านเป็นทหารบกเรือมันโคลงเดี๋ยวก็เมาเรือนะครับวิธีที่จะแก้เมาเรือก็คือผูกเรือให้ต่อกันเป็นแพรแล้วก็จะซ้อมรบกันได้แล้วบอกว่าฝ่ายโจโฉเชื่อเรื่องนี้ต่อเรือแต่ละลำอ่ะให้เป็นแพรพอเป็นแพรมันก็แผงก็แน่นใช่ไหมเหมือนอยู่บนพื้นดินทำให้ฝ่ายโจโฉเนี่ยซ้อมกันแบบฮึกเหิมมากซ้อมกันแบบเหมือนกับอยู่บนแผ่นดินอ่ะแต่เดิมเนี่ยอยู่บนเรือเดี๋ยวก็อ้วกแตกเดี๋ยวก็เมาเรือใช่ไหมครับอันนี้คือฉากที่สองที่บอกว่าโจโฉเพียงทำฝ่ายสองก๊กนี้แต่การเพียงพลังครั้งที่3แล้วก็เจ็บปวดเลยก็คือว่าในท้องเรื่องที่เรารู้ก็คือของเบ้งเนี่ยฮะไปเรียกลมแต่จริงๆก็บอกว่าของเบ้งเนี่ยรู้ภูมิศาสตร์ว่าณวันเวลานี้เนี่ยจะเกิดลมหวนนะครับแล้วก็พัดกลับของเบ้งก็บอกให้เตรียมเรือไว้นะครับในท้องเรื่องก็บอกโอ้โหฝ่ายจิวยี่ฝ่ายโลซกเนี่ยเสียวมากเลยฝ่ายนู้นซ้อมกันแบบคึกคักอยู่เหนือลมเนาะแล้วพร้อมที่จะบุกมาเมื่อไหร่มันจะบุกมาเมื่อไหร่นะของเบ้งบอกไม่ไรตั้งแท่นแต่พิธีเรียกลมแล้วของเบ้งก็ไปอยู่เรียกลมวันที่1ก็แล้วแล้วของเบ้งบอกว่า3วันเนาะถ้า3วันนี้เรียบร้อยแล้ว ก็ของเบ้งไปบอกจูล่งไว้ว่าให้มารอรับด้วยนะพอครบ3วันเนี่ยให้มารับแล้วของเบ้งก็จะไปแล้วก็ไปเลยฝ่ายโลซกจิวยี่ซุนกวนก็นั่งรอลุ้นเอ๊ะมันจะได้จริงหรือเปล่าแต่พอถึงวันนั้นนะครับคือวันที่เกิดลมหวนจริงเมื่อลมก็หวนจริงพอลมหวนปุ๊บเนี่ยทัพฝ่ายจิวยี่ฝ่ายซุนกวนนี่กองกำลังนี้ใช้คืองานนี้นะครับฝ่ายเล่าปีไม่ได้ออกแรงอะไรเลยนะครับส่งคนเบ้งมาคนเดียวนะในการพิชิตศึกเนี่ยนี่เป็นการจับมือที่ส่งของเบ้งมาคนเดียวกองทัพทั้งหลายเป็นของซุนกวนทั้งหมดฝ่ายนี้ก็รอพอลมเปลี่ยนทิศเท่านั้นนะฝ่ายนี้ก็ระดมยิงเกาทันที่มีไฟเข้าใส่เรือของโจโฉว่ากันว่ากองทัพของโจโฉเนี่ยนะครับถูกไฟผลาญเผาเนี่ยโจโฉเนี่ยหนีแบบนี้หัวซุกหัวซุนเนี่ยหนีไปเหลือไม่ใช่กี่ร้อยพันคนจากล้านคนแล้วว่ากันว่าบางฉากโจโฉถึงก็ต้องถอดเสื้อนะเพื่อปลอมตัวเพื่อหนีหัวซุกหัวซุนเอาตัวรอดฝ่ายสองก๊กเนี่ยที่ชนะเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นชัยครั้งใหญ่แล้วเขาบอกว่าชัยนี้แหละครับทำให้เป็นการเริ่มต้นของสามก๊กทันที
จริงๆการเริ่มต้นของสามก๊กเดี๋ยวผมเล่าตอนท้ายนะครับเอาเรื่องยุทธภูมิที่ซื้อผีผาแดงเช็คเพคให้จบก่อนนะครับจุดที่เราไปถึงเนี่ยครับผมเล่าแล้วว่าพอเราขึ้นไปบนหอเรียกลมของขงเบ้งก็ไม่มีอะไรก็ทำเป็นแท่นนะครับมีแผ่นจารึกที่เขียนไว้ตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงหรือชิงผมจำไม่ได้แล้วเพื่อยืนยันว่ามีการกล่าวถึงว่าที่นี่เป็นหอเรียกลมของขงเบ้งมาตั้งแต่หลายร้อยปีมาแล้วไม่ใช่เพิ่งมาแต่งที่นี่นะครับมีจารึกติดทิ้งไว้แล้วก็มีการสร้างรูปขงเบ้งรูปเทพอันนี้ของใหม่หมดจากนั้นมาเนี่ยก็เราไปสู่ที่จุดที่เกิดสมรภูมิเช็คเพกผาแดงจริงๆนะครับจุดนั้นเป็นจุดอยู่ริมแม่น้ำอย่างสีเกียงจริงๆพอโผล่ไปถึงนะครับจุดที่หนึ่งเขาเห็นเป็นรูปกองฐานโยโฉนะเท่าจริงนะครับขี่ม้าบุกเข้ามานะครับด่าหน้าเข้ามาใส่เราก็เห็นเลยนะเดียวกันเขาทำเป็นรูปจิวยี่ยืนตระหง่านอยู่เพื่อบัญชาการเพราะจิวยี่เนี่ยเขาเป็นแม่ทัพของซุนกวนยืนบัญชาการอันนี้เป็นว่าเป็นรูปศิลาที่ใหญ่มากแต่ก็ทำมาไม่นานนี้นะครับแต่สวยจริงๆนะครับเป็นรูปของจิวยี่แต่ที่สำคัญคือต้องเดินลงไปครับเดินลงไปที่ริมตลิ่งของแม่น้ำแยงซีเกียงโอ้โหแม่น้ำยางซีเกียงกว้างแล้วก็ใหญ่จริงๆเราจินตนาการว่าโอ้ฝั่งนู้นฝั่งเหนือนะกองทัพโจโฉอยู่นะครับไกลลิบๆเลยแล้วตัวแม่น้ำนี่ก็กว้างมากแล้วเดินไปจนถึงที่ตลิ่งเนี่ยนะครับมันมี2ระดับระดับหนึ่งเขาบอกว่าเป็นระดับเดิมระดับเดิมก่อนที่จะสร้างเขื่อน3ผาซึ่งจะพบว่าสูงประมาณเป็น10เมตรนะครับแล้วก็ระดับใหม่ที่เขาสร้างเขื่อนสางผาแล้วนะครับก็ทำให้ระดับน้ำลงไปต่ำมากไอจุดที่ระดับใหม่นี่ครับเราเห็นที่หน้าผามีตัวอักษรเขียนไว้2ตัวว่าชื่อผีคือสารภูมิผาแดงผมพยายามส่องดูไอผนังหินผนังดินตะลิ่งผมไม่เห็นสีแดงอะไรเลยเห็นสีแดงเด่นชัดก็คือที่ไปทาอยู่บนตัวอักษรนั่นแหละครับแต่เขาบอกตรงนี้แหละที่เรือของโจโฉเนี่ยพ่ายด้วยการถูกเพลิงเผาผลาญจนผาเป็นสีแดงแม้ผาจะไม่เห็นสีแดงแต่ก็เห็นตัวอักษรแล้วก็ตอบด้วยเรื่องราวผมว่าก็ทำให้เราพอได้จินตนาการว่าอ๋อจุดนี้นี่เองแล้วทำไมผมถึงบอกว่าจุดนี้ที่เขาถือว่าเป็นเรื่องเกิดสามก๊กก็คือว่าตะกี้บอกแล้วนะจูโร่งของเบ้งให้จูโร่งมารับทันทีที่กองทัพของโจโฉถูกไฟเผาแล้วโจโฉก็พ่ายไฟจิวยี่ไฟโลซกเนี่ยกบซุนกวนก็บุกตะลุยของเบ้งหลบฉากหนีเลยฮะเพราะว่าสำเร็จแล้วใช่ไหมหนีไม่งั้นเดี๋ยวทางนี้เอาเรื่องนะหนีปุ๊บแล้วก็ไปวางแผนให้กวนอูบุกยึดเจงจิ๋วเมืองสองสามเมืองอะไรอย่างนั้นเนี่ยฝ่ายเล่าปีแอบยึดหมดเลยนะครับแอบยึดเสร็จเนี่ยฝ่ายจิวยี่พอไล่โจโฉเสร็จจะตามไปยึดเมืองเหล่านี้เพราะถือว่าเราชนะโจโฉก็ต้องได้เมืองนี่พอไปถึงอ้าวคงแบ่งพาเล่าปีกวนอูเตียวหุยไปอยู่เรียบร้อยแล้วในเมืองจิวยี่บอกฮ่าแย่งกูนี่ว่านะครับแต่ละนั้นแหละครับทำให้ฝ่ายเล่าปีฝ่ายจกก๊กจึงมีเมืองนะครับแล้วก็เกิดเป็นสมรภูมิ3ก๊กนั้นมาอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวทั้งหมดทั้งสิ้นก่อนที่จะทิ้งท้ายเนี่ยนะครับที่น่าสนใจอีกอย่างคือว่าอุทยาน3ก๊กที่เช็คเพกหรือซื้อพีเนี่ยนะครับเขายังทำเป็นพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวของยุทธการที่นี่แล้วก็มีแผนผังนะครับให้เห็น3ก๊กว่าแต่ละก๊กเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วมีฐานยังไงแล้วที่สำคัญนะเขาชี้ให้บอกว่าแต่ละก๊กเนี่ยมีฐานเศรษฐกิจกับอะไรบ้างซึ่งทำให้แต่ละก๊กมีกำลังเช่นเขาบอกว่าวีก๊กนะครับอยู่ทางตอนเหนือก็มีเส้นทางสายไหมก็ค้าขายดีง้อก๊กอยู่ทางใต้ก็มีทะเลนะครับก็มีเส้นทางสายไหมทะเลค้าขายข้างฝ่ายเล่าปีเนี่ยนะครับอยู่ในแผ่นดินลึกเข้าไปเลยนะอยู่ที่เสฉวนมีอะไรมีเหล็กมีโลหะมีแร่ธาตุมีความอุดมสมบูรณ์ก็ทำให้เป็นฐานที่สู้ได้แต่ตรงไปตรงมาครับฝ่ายเสฉวนจกก๊กเนี่ยกำลังน้อยที่สุดและสุดท้ายก็แพ้ก่อนเพื่อนครับในตอนท้ายเราไปตอนหน้าครับผมจะว่าถึงเรื่องของตอนจบของ3ก๊กแบบ3ตอนจบพบกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา